นรกย่อยขุมที่13ทุจริตกินปูนทรายเหล็กเส้นนรกขุมนี้ผู้รับโทษต้องกินหินปูนทรายเหล็กเส้นอิฐก่อสร้างชนิดต่างๆซึ่งวัสดุเหล่านี้ไม่ใช่เป็นแค่วัสดุธรรมดาที่เคยเห็นอยู่ทั่วไปแต่ทุกชิ้นมีความร้อนในตัวเองเปรียบประดุจไฟนรกโลกันที่สามารถเผาทุกสิ่งที่สัมผัสให้มอดไหม้ผู้ตกนรกขุมนี้เมื่อสมัยมีชีวิตในโลกมนุษย์เป็นผู้เบียดบังโกงกินทุจริตในอุปกรณ์และงานก่อสร้างต้องกินสิ่งที่ตนคดโกงเขาไว้ตลอดเวลาหากหยุดกินก็จะถูกนายนิรยาบาลใช้หอกแหลมแทงบังคับขัดขืนไม่ได้